วิธีการนะครับในการจะสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลปัจจุบันนะ่ะหรือออนไลน์แบรนดิ้งนะครับเราสังเกตเห็นว่าการสร้างแบรนด์ปัจจุบันสร้างง่ายมากๆนะครับดังนั้นอาจารย์รวบรวม10นะครับสเต็ปนะครับในการจะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์นะวิธีการในสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลหนึ่งก็คือเราต้องสร้างแบรนด์สินค้าตัวตนแบรนด์เราต้องชัดเจนให้ได้ก่อนคือต้องมีสินค้าหรือมีแบรนด์มี มีบริการต่างๆและตัวตนของในขั้นที่เราสร้างแบรนด์ในขั้นที่1ที่เป็นตัวแบรนด์ p อร post นะครับต้องชัดเจนนะขั้น2ขั้น3ขั้น4การ5ขั้น6อันนั้คือการขั้นตอนหรือวิธีการในการสร้างแบรนด์ทั้งหมดนะครับแต่พอในโลกออนไลน์เราจะทําแบบนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าโลกออนไลน์เป็นการแค่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ให้เกิดขึ้นได้นะวิธีการแรกคือ1คือสร้างแบรนด์สินค้า ตัวตนแบรนด์ต้องชัดเจนนะครับ2คือสร้างบล็อกของคุณขึ้นมาสําคัญนะต้องมีบล็อกหรือมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วต้องเขียนการถ่ายทอดความรู้เป็นบทความเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้คนอ่านและซึมซับและเห็นมีประโยชน์ต่อตัวเขาที่จะมาใช้สินค้าหรือบริการของเรานะครับ 3. คือเริ่มสร้างคอนเทนต์ของตัวเองนะครับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเราต้องเริ่มสร้างมีบล็อกและ เราต้องใส่คอนเทนต์ของตัวเองเข้าไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเวลาเขาเสิร์ชเจอเขาจะได้มาอ่านนะครับ4ควบคุมคอนเทนต์นะให้มีมาตรฐานตามตัวตนของแบรนด์ดังนั้นเราตามธีมของคอนเทนต์ใส่เข้าไปอะ่ะพยายามให้อยู่ในธีมของสินค้าหรือบริการเราที่จะให้รู้ว่าตัวตนของแบรนด์เราคืออะไรพยายามควบคุมคุณภาพของคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ก็คือเนื้อ,อาหาที่เราใส่เข้าไปครับในโลกออนไลน์5คือสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เป็นของตัวเอง นะเราต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดในการโปรโมทในการโฆษณาอะไรต่างๆให้เป็นแบรนด์ของเราหนะก็คือเลือกแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้ในการทําการตลาดออนไลน์แพลตฟอร์มอันนี้ก็สําคัญนะครับแพลตฟอร์มว่าเราจะจดไลฟการตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มไหนนะจะเช่นใช้ในโซเชียลมีเดียใน Facebook Twitter Instagram YouTube หรือ e, s h o ปปี้ a าซาดเป็นมาร์เก็ตเพลสหรือเป็นลักษณะแบบสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยตัวเอง นะเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบไหนในเชิงการตลาดออนไลน์จะมีหลายๆรูปแบบที่ใช้กันหรือจะใช้บันไดผสมประสานกันก็ได้นะครับ7การตลาดออนไลน์คือเรื่องที่มีสาระประโยชน์สําหรับคนอ่านแะเราพยายามทำเงินได้ให้การตลาดออนไลน์สร้างคอนเทนต์ของเราให้เป็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์กับคนอ่านและสามารถลิงก์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์เราเข้าไปได้นะครับสร้างอีเมลลิต นะครับหรือว่าโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีเมลริดก็คือสมมติว่าเราสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของเราเพื่อจอานบทความหรือว่าการซื้อสินค้าเป็นเมมเบอร์อะไรแล้วเนี่ยเวลามีโปรโมชั่นใหม่ๆปัจจุบันเป็นอีเมลริดหรือเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งเป็นเอสเหรือเป็นข้อความก็ได้ได้หมดทุกวิธีที่จะทำให้เราสามารถบอดแคสต์แบบไลน์นะครับไปหาลูกค้าของเราได้โดยตรงแบบนี้ก็สร้างคลังของลูกค้าไว้เวลาเรามีโปรโมชั่นมีคูปอง มีอีเวนต์ต่างๆก็จะส่งผ่านเครือข่ายเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็หรือว่าการจะยิงแอดโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อมีอีเวนต์หรือมีโปรโมทประชาสัมพันธ์บางอย่าง 9. คือสร้างข้อเสนอที่เลาใจและดึงดูดนี้ก็สําคัญนะเป็นเป็นเป็นโปรโมชั่นนะครับข้อเสนอพิเศษในการจะทําให้ลูกค้าแบบ มีแคมเปญนี้มาอยากจะร่วมเล่นเพื่อช่วยสังคมเพื่อลดแรกแจกแถมอะไรก็ได้นะสิบคือการมีส่วนร่วมกับคนอ่านหมายความว่าจะทำไงได้ครับให้เกิด c o l l a b o r a t i o n ซึ่งกันและกันหมายความว่าทำให้แบรนด์ของเรามีส่วนร่วมกับคนอ่านและคนอ่านมีส่วนร่วมกับเราในการจะปรับปรุงคับคับสตอมไรหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้มาจอยร่วมกันได้หรือสร้างเป็นระดับแบบคอนออนไลน์คอมมูนิตี้ที่อาจารย์บอกไปมาผสมกัน ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ได้ผลสำหรับการจะแชร์บนโซเชียลมีเดียครับว่คือวิธีการที่เราเรียกว่ากด30-60และ10 30%แรกคือของโพส์นะครับบนโซเชียลมีเดียของคุณน่ะควรจะเป็นคอนเทนต์ของคุณเองคือคอนเทนต์ของเราอะที่โพสในโซเชียลมีเดียประมาณ30%เวลาสร้างแฟนเพจอย่างเงี้ย0ควรจะเป็นการแชร์โพสที่มีความเกี่ยวข้องจากคอนเทนต์ของคนอื่น แต่ว่าอยู่ในทีมคอนเทนต์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเปต้องทำคอนเทนต์ตัตวเอง100%เราซาทำคอนเทนต์เบื้องต้นแรกแค่สาที่เราทําด้วยตัวเองที่เหลือจะเป็นแชร์คอนเทนต์ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นรรเลตต์กันเพื่อจะซับพอร์ตคอนเทนต์ของตัวเองหรือว่าซับพอร์ตรายประชาสัมพันธ์บางอย่างเข้ามาอีก10%ควรจะเป็นโพสต์โปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณหมายความว่า จากเราใส่เขียนคอนเทนต์ไปแล้วเนี่ยในแต่ละวันนะครับหรือว่าดึงคอนเทนต์คนอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็อีก1 0ควรจะเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่ทําให้ที่ทําให้ลูกค้าต้องอินแอคแล้วก็ซื้อของของเราไปอะไรเงี้ยประมาณ10%นะครับเราก็เรียกเป็น30 60แล้วก็10นะครับในวิธีการจะแชร์สินค้าหรือบริการหรือทําให้รู้จักแบรนด์นโลกออนไลน์ของเรานะครับทั้งเครื่องมือที่ใช้อ่ะมีเยอะมากๆ ถ้าอาจารย์แนะนํามาที่อาจารย์ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็ในการสร้างแบรนด์ของเราติดตลาดโลนไลน์โดยโปกติอย่างน้อยๆเราควรจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองหรือว่าบล็อกวอลบล็อกแบบฟรีก็ได้ครับมีเพียบเลยใน w o r d p r e s s .com ก็ได้หรือว่าเป็น m e d i u m .com หรือว่าเป็น google site นะครับหรือเป็นบล็อกฟรีต่างๆเยอะมาก w i x .com ก็ได้นะครับหรือว่าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยตัวเองก็ได้ นะครับต้องมีเพื่อจะเขียนบทความเพื่อถ่ายทอดความรู้ว่าครับมันจะสามารถทำ SEO ในี่สืบค้นนะครับบน Search Engine ของ Google ได้นะครับแล้วถัดมาเราต้องทำแฟนเพจ Facebook นะครับเพราะว่าแฟนเพจ Facebook ก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ของเราบล็อกอะไรได้เช่นเดียวกันนะครับพอมีแฟนเพจ Facebook เสร็จถ้าเราอยากจะคอมมูนิเคตักับลูกค้าเราจะต้องสร้างกลุ่ม Facebook ของแบรนด์ตัวเองเข้ามาด้วย นะคเราสามารถแบ่งเซกเมนต์กลุ่มย่อยก็ได้เพื่อจะคอ m m u n i เคตแบบสายตรงมากขึ้นอย่างเงี้ยครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึงก็คือ YouTube ซึ่งเราต้องทำคลิปผนวกเข้าไปด้วยครับหมายความว่าใน y t u t u อะว่าเราทำ YouTube เข้าไปนะครับก็ก็จะเป็นวิดีโอต่างๆที่จะเป็นเบื้องหลังหรือเป็นการโฆษณาอะไรก็ได้ที่เราอยากจะสื่อสารให้ลูกค้ารู้จักดังนั้นเราควรจะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะมี Facebook และก็มี YouTube อย่างน้อย3อย่างนะครับมันจะช่วยกันทำงานให้เราในการจะทำให้เวลาเสิร์ชชื่อแบรนด์เราจะติดตลาดบนโลกออนไลน์ได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นค่อยไปใส่ตัวช n e l ต่างๆพวกอ i n s t a g กร m ก็ได้ Twitter นะครับหรือเป็น Tik t o k ในเชิง p e r s o n a l Branding ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัว Marketplace ต่างๆพวก s o p ปี้ลาซาด a อื่นๆแบบนี้ครับก็สามารถลิงก์ได้แต่อย่างน้อยที่จะแนะนำควรจะมีเว็บ ของตัวเองนะครับที่เป็นแบรนด์ตัวเองนะแล้วก็ Facebook จะเป็นแฟนเพจนะครับเป็นหลักๆแต่ถ้าเราสามารถทำเป็นกลุ่มเพื่อเป็นค s t เ m อร์ e l a t i o n s ชิพได้ก็จะดีมากนะครับแล้วก็ตัว YouTube อย่างน้อย3อย่างนะครับเวลาคนหาสินค้าหรือบริการของเราอ่ะส่วนใหญ่จะเสิร์ชใน Search Engine อันดับต้นๆก็คือ Google เนี่ยเวลาเสิร์ชแล้วเราสร้าง3แพลตฟอร์มนี้ไว้อยู่แล้วอะ พอ Google ทำคาวด์เว e รวนไปเรื่อยๆครับแล้วจะเริ่มเห็นแบรนด์ของเราปรากฏอยู่ใน search engine Google ต้นๆถ้าเราสามารถทำแท็กที่เป็น SEO แไต่ลำดับแรงกิ้งขึ้นไปได้อีกก็จะดีมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกลยุทธ์ในการจะสร้างแบรนด์ของเราติดตลาดบนโลกออนไลน์ที่อาจารย์จะแนะนำให้เรานะครับ